ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Armored Warfare อีกครั้งหนึ่งนะโดยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะเป็นคลิปประมาณว่ามาลองสกินนะครับผมหรือลองลายพิเศษของรถถังแต่ละคันให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันและสำหรับลายพิเศษของรถถังในวันนี้นะครับก็จะเป็นลายพิเศษของเจ้า Oplot BM นั่นเองนะเป็นลายพิเศษที่มีชื่อว่าForce นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าลายนี้นะครับหรือสกินตัวนี้เนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อเราเอาไปลองเล่นในเกมจริงๆนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนแล้วกันเนาะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่ต้องขอขอบคุณก็คือทางทีมงาน Armored Warfare นั่นเองนะนอกจากการส่งเจ้า Oplot BM ให้ผมได้ลองเล่นเนี่ยเขาก็ยังส่งสกินนะครับของเจ้า Oplot BM คันนี้นะครับที่เป็นสกิน Force นี่แหละมาให้ใช้อีกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับสกิน Force ตัวนี้นะครับผมนอกจากจะสามารถติดกับเจ้า Oplot BM ได้แล้วนะครับก็ยังมีรถอีกคันนึงนะที่สามารถติดสกินนี้ได้เช่นกันนะครับก็คือเจ้า Merkava Mark 4M นั่นเองนะสำหรับเจ้า Merkava Mark 4M เนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะนำสกินนั้นมาลองเล่นให้ดูละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะดูของเจ้า Oplot BM ก่อนนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมบอกวิธีใส่เจ้าสกินนี้นะครับและวิธีซื้อสกินนี้ภายในเกมนะก็คือมากดตรงรูปแปลงทาสีตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูที่คำว่าสกินในแถบบนสุดนะถ้ารถถังคันไหนมีสกินนะครับมันก็จะขึ้นมาในแถบตรงนี้แหละนะครับและอีกอย่างนึงนะครับคือเราเนี่ยสามารถซื้อสกินได้ที่ตรงนี้อีกด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทุกสกินที่ซื้อได้ภายในเกมนะจะมีเพียงแค่บางสกินเท่านั้นนะครับผมที่สามารถซื้อได้ภายในเกมเนาะเช่นอย่างสกิน Frost ตัวนี้นะครับของ Oplot เนี่ยก็สามารถกดซื้อได้ภายในเกมตรงนี้เลยนะครับสำหรับราคาของสกินตัวนี้ภายในเกมก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ทองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปซื้อในหน้าร้านค้านะครับก็จะสามารถซื้อเป็นเงินจริงได้นะครับผมแต่ว่าสกินที่ขายอยู่ในร้านค้าเนี่ยจะมีกำหนดเวลานะถ้าหมดเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกไปจากหน้าร้านตรงนั้นเลยนะครับจะสามารถซื้อได้ในเกมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าสกินเนี่ยมันต่างจากคาโม่นะครับหรือลายพรางอย่างไรนะก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวสกินนะครับผมจะล็อกนะไม่ให้เราใส่สีพื้นของรถได้เลยนะครับก็คือเราต้องพอเราใส่สกินเนี่ยมันจะเป็นสีแบบตามสีของสกินเลยเนาะสิ่งที่เหมือนกันระหว่างสกินกับตัวคาโม่เนี่ยครับก็คือมันจะเพิ่มค่าพรางตัวอีก 5% นั่นเองนะครับให้รถถังเนาะและสกินส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับก็คือแบบเหมือนเป็นลายแบบแฟนซีนะครับผมที่ไม่น่าจะมีใช้ในชีวิตจริงนะครับผมอย่างเช่นสกินฟรอสต์เป็นต้นนะครับคงไม่มีใครทำลายแบบนี้บนรถถังหรอกเนาะเอาจริงนะครับคือเหมือนแบบเป็นสกินสวยๆนะครับสำหรับเทศกาลต่างๆเนาะแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าคาโม่หรือลายพรางทั่วไปด้วยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับในโหมด PVE เนาะว่าเจ้าสกินนี้จะเป็นยังไงนะครับจริงๆจอดให้ดูแบบนี้เฉยเราก็น่าจะเห็นแทบจะทุกอย่างของตัวสกินแล้วนะแต่ผมอยากให้ดูตอนวิ่งมันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูสักตาหนึ่งครับไปกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวรถนะตัวลายนี้นะครับก็จะออกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีลายที่เป็นแบบเกล็ดหิมะนะครับสีฟ้าๆเนาะสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นในด่านที่เป็นหิมะนี่น่าจะเข้ากว่านี้นะเดี๋ยวนะลองระเบิดควันดูดิระเบิดควันเป็นธรรมดานะครับจริงๆเนี่ยถ้าทีมงานนะครับใส่พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรกริตเตอร์แบบฟุ้งฟิงนะครับผมตอนยิงระเบิดควันอ่ะจะเป็นอะไรที่โคตรเข้ากับธีมของสกินนี้มากๆเลยนะครับแล้วจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะหรือไม่ก็แบบยิงแล้วแบบเป็นเกล็ดหิมะอะไรพวกนี้นะครับคือจะสวยมากๆนะโอเคคันนี้ด้านหลังไปผมว่ามันทำไม่ยากหรอกแต่ทีมงานอาจจะนึกไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับคือสกินมันก็ไม่ได้สมจริงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ควรจะทำให้มันแบบสุดโต่งไปเลยนะครับโดยใช้ระเบิดควันแบบฟุ้งฟริ้งเนาะเสียดายจริงๆฮะแต่จริงๆคือตัวสกินเนี่ยผมโอเคมากๆเลยนะ
คือแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับด้านหลังป้อมปืนนี่มีต้นคริสต์มาสเล็กๆติดอยู่ด้วยนะพร้อมกับไฟนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มุงมิงมากๆ lower plateที่ต้องรีบทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นเจ้าโอพอร์ตที่ผมได้มาตอนนี้เป็นรถแบบเช่านะครับผมทีมงานส่งแบบเช่ามาให้ลองนะก็เลยถ้าดองคือมันดองไม่ได้นะครับเพราะมันจะหมดเวลาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องรีบทำคลิปให้ดูสกินตัวนี้ออกมานะครับจริงๆว่าจะดองไว้สักพักหนึ่งค่อยทำด้านขวากดปืนไม่ลงโอ้โหไม่ทันทีสิบห้าครับขอมิสไซล์หน่อยดิมิสไซล์หน่อยดิน่าจะตายก่อนโอเคตรงตะกร้าด้านหลังป้อมปืนครับมีแบบเป็นกล่องของขวัญด้วยนะนี่ซันตาคลอสมาขับรถถังเองหรือเปล่าเนี่ยคันนี้ฮะเอ้ายิงไม่เข้าอีกโอ้คันนี้ล้อพังเสร็จตรงด้านบนของป้อมปืนนะครับมันจะมีกล้องใช่ไหมบนกล้องนี่มีริบบิ้นอยู่ด้วยนะครับผมเพิ่งสังเกตนะเป็นเหมือนริบบิ้นสีแดงๆเข้มๆนะครับโอ้ยเข้าแล้วครับแต่ก็นานๆทีนะกว่าจะโดนยิงเข้านะครับถ้าจากระยะกลางเนาะเพราะว่าโจรถคันนี้เนี่ยสเปคเกราะหนามากๆนะครับจริงๆค่าของเกราะนะที่เป็นตัวเลขนะครับที่แสดงในเกมนี้มันเท่ากับ T90MS เลยนะครับผมที่เป็น MBT ของรัสเซียนะแต่ในความคิดเห็นผมนะครับคันนี้เนี่ยเกราะมันดูแน่นกว่า T90MS นะเอาจริงเจ้า PL คันนี้ยังไงเนี่ยโดนปะโอเคแล้วก็ยึดจุดนี้ฮะแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตรงเหมือนจะเป็นช่องมองผบอใช่ไหมผมป้อมปืนครับมีสโนว์แมนอยู่ด้วยนะตลกนะแม่คนคิดลายนี้ได้ต้องแบบไม่เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวมากเลยครับทีมงานคนไหนก็ตามที่คิดเจ้าลายนี้ขึ้นมานะน่ารักดีฮะน่ารักดีฮะแม่ผมเสียดายแค่อย่างเดียวเลยนะอย่างที่บอกไปครับตอนยิงระเบิดควันนี้มันน่าจะเป็นแบบกลิตเตอร์ฟุ้งฟริ้งหรือไม่ก็เป็นเกล็ดหิมะอะไรพวกนี้เด้งออกมานะมันจะสวยมากๆเลยนะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะเป็นสกินที่ผมแนะนำให้ทุกคนซื้อเลยนะแต่เอาจริงถึงสกินสวยแต่ว่าตัวรถมันก็ได้ยากอยู่ดีนะครับผมต้องเปิดเอาจากรูทเครดหรือกล่องกาชาเกลือเท่านั้นนะเอ้าเฮ้ยไม่เข้าเฉยเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเป็นไปได้แบตเตอรี่ไม่เข้านะครับเมื่อกี้ทำไมมันวิ่งหันหลังมาแบบนี้วะเนี่ยแอมไม่สนใจเราด้วยเดี๋ยวนะบอทมันหลอนอะไรครับช่างมันคันนี้ด้วยPL ฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่เห็นผมเล่นเจ้าโอพลอต BM คันนี้นะเพราะอย่างที่บอกไปครับมันได้จากการเปิดกล่องเกลือเท่านั้นนะครับซึ่งผมอยากได้นะแต่ความอยากได้ของผมเนี่ยมันไม่ทำให้ผมอยากซื้อกล่องรูทเครดหรือกาชามาเปิดเพื่อหาจุดคณีนะครับมันไม่มากพอจริงฮะเปิดไม่ไหวด้วยนะครับมันค่อนข้างแพงนะแล้วก็อย่างหลายๆคนนะครับที่ผมรู้จักนะครับบางคนก็เปิดได้ภายใน100กล่องนะครับโอ้มีสายไปเข้าAPS ช่วยไว้นะรู้ผลิตได้ไหมเนี่ยเข้าอยู่ฮะคือบางคนก็เปิด200กล่องนะครับถึงจะได้บางคนเนี่ยแย่ๆเลยก็คือ300กล่องนะครับ
แล้วระบบรูทเครดของเจ้าโอพอร์ตเนี่ยมันไม่มีแบบให้ชิ้นส่วนมาด้วยนะแบบประกอบครบ100ชิ้นจะได้ตัวรถนะครับคือเราต้องเปิดให้ได้ตัวรถออกมาเองเลยนะซึ่งนั่นแหละนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมไม่ค่อยอยากเปิดหามันเท่าไหร่นะเพราะกล่องนึงมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวจุดนี้ผมให้เพื่อนยึดไปแล้วกันนะครับผมจะไปรออีกจุดนึงแล้วกันนะมันจะได้ง่ายๆหน่อยครับความคล่องตัวนี่ดีจริงๆนะสำหรับเจ้ารถนี้โอ้ยแย่ละเบิกควันไปก่อนดิหันหน้าสู้นะครับมาช้าไปหน่อยตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับมองไว้พวกบอทมันจะยิงผมไม่เข้านะมันบอทเริ่มเทออกมาแล้วครับเต็มซอกคอครับผมคนรถตายด้วยชุดแป๊บแต่ก็นานๆทีนะครับจะโดนยิงเข้าเทอร์เรตริงหรือซอกคอนะเท่าที่ผมเล่นมานะครับวิ่งสายแถมรถที่จะยิงเข้าซอกคอเจ้าโอพอร์ตคันนี้ได้บ่อยๆก็คือจะเป็นพวกรถที่ใช้มิสไซล์นะครับถ้าเป็นพวก AP เนี่ยยิงเข้าโอกาสยิงโดนซอกคอเนี่ยค่อนข้างยากนะเท่าที่ผมเล่นมานะครับส่วนใหญ่ AP เนี่ยจะบล็อกได้แบบสบายๆเลยนะครับผมถ้าไม่โดนยิงแบบโลว์เพลทนะนี่ยิงติดซากเฉยเลยอันสุดท้ายหรือเปล่าหืมยิงไม่ทันครั้งสุดท้ายจริงด้วยฮะโอเคครับก็สำหรับการลองสกินให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปผลคร่าวๆนะครับของตาที่ผ่านมาเนาะผมก็จะไม่บอกแล้วกันว่าได้อะไรเท่าไหร่นะครับให้ดูคร่าวๆไปนะครับและสำหรับการลองสกินของเจ้า Oplot BM ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นความสวยงามนะครับความน่ารักของเจ้าสกิน Force ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีรถถัง Oplot BM อยู่นะครับแล้วลังเลว่าจะซื้อสกินนี้ดีหรือเปล่านะครับผมก็แนะนำให้ซื้อเลยละกันเนาะเพราะว่ามันก็มีความสวยงามอยู่ในระดับนึงเลยนะครับต่างจากพวกลายพรางทั่วไปนะครับเหมือนเขาก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ก็สมกับราคาเลยนั่นแหละนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมาติดตามก็ได้ใน Armored Warfare คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ขอต้อนลาไปก่อนครับบายฮะ